สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world What we do here is go back เมื่อวานนี้จ่าได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องส้มน้องส้มคือใครเหรอครับน้องส้มคือทหารอเมริกันเชื้อสายไทยเป็นผู้หญิงร่างเล็กแต่ความพิเศษของงานที่น้องเขาทำอยู่น้องเขาได้บรรจุเข้าในกองทัพ National Guard National Guard คืออะไรเหรอครับเป็นกองหนุนของรัฐนิวยอร์กเมื่อรัฐนิวยอร์กมีเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นไอ้เจ้าโควิด19ที่ระบาดทั่วในเมืองนิวยอร์กทางรัฐของนิวยอร์กก็ได้ Activate กลุ่ม National Guard กลุ่มนี้และหนึ่งในนั้นก็คือน้องส้ม National Guard ถ้าเราพูดกันง่ายๆหรือว่า New York Guards กองทัพเหล่านี้ที่รัฐนิวยอร์กมีมันคือกองหนุนของรัฐนิวยอร์กใช้เมื่อเหตุฉุกเฉินเท่านั้นคนเหล่านี้ก็จะมีงานประจำอยู่แล้วที่เขาทำงานอยู่ในนิวยอร์กอย่างเช่นน้องส้มงานประจำที่น้องส้มทำอยู่นั่นก็คือเป็นผู้คุมห้องกักขังหรือ Correction Officer ของเมืองนิวยอร์กน้องนี่มีบทบาทมากเลยฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่าย Correction Officer และเป็นทั้งทหารในกองทัพอเมริกาที่ปกป้องและช่วยเหลือชาวนิวยอร์กเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าน้องเขาคือใครมาจากไหนมาตามฟังการสัมภาษณ์มีบทบาทอะไรในเมืองนิวยอร์กของจ่ากับน้องส้มคือโหยินดีที่ได้รู้จักมากๆเลยฮะแล้วก็เหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วยังไงพี่ขอเข้าไปในคำถามเลยนะครับข้อถามข้อที่หนึ่งชื่อพันยานะคะครับผมพันยาแล้วก็นามสกุลได้คือชันวงถ้าเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นชื่อในทหารนะคะเขาจะใช้ชันวงมาจากกรุงเทพนะคะมาอเมริกานะคะปี2014จริงๆก็อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็คือก็ทำงานก็ค่อนข้างโอเคค่ะแต่ก่อนนี้ก็ทำงานหลายอย่างทำงานข่าวตาขาวทำงานสถานทูต wow. งานล่าสุดนั้นก่อนมาทำงานสถานทูตตุรกีที่นี้มา wow. คือมาที่นี่พร้อมกับแฟนใช่ไหมคะก็คือมากับสามีมาก็มีกินการ์ดมาอยู่แล้วค่ะครับผมคือเราทำเรื่องมาจากเมืองไทยค่ะก็มาก็มีกินการ์ดแล้วก็พอมาตอนแรกนะคะก็มางานแรกก็เหมือนเราต้องทิ้งทุกอย่างที่เมืองไทยมาหมดเลยทิ้งแบบงานอะไรของเราที่เราคิดว่าโอเคอย่างน้อยมันก็เป็นงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มางานแรกที่ได้ที่นิวยอร์กเลยค่ะก็เป็นบัสเปอร์ค่ะก็เดินไปสมัครงานอะไรครับตั้นเป็นบัสเปอร์อยู่ในร้านอาหารบาร์เซเลียนซึ่งแบบงานมันหนักมากค่ะพี่ งานมันหนักมากเพราะว่าเราเคยทำงานแบบออฟฟิศอะไรอย่างนี้ด้วยกันไหมคะแบบประมาณเราก็ไม่เคยเราก็ไปทำงานฝรั่งจานมันก็หนักมากก็คือจริงๆตอนมาเนี่ยก็เหมือนกับก็มีเงินเก็บมาแบบก้อนนึงก็มาเริ่มต้นใหม่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทีนี้มันก็พอดีสามีเนี่ยเป็นมารีนเขาเป็นมารีนอยู่ค่ะสมัยก่อนคือเขาเคยเป็นมารีนมาก่อนคือเป็นแอคทีฟมารีน5ปีนะคะแล้วเขาก็ออกไปเขาก็ไปอยู่เมืองไทยที่เป็นคนไทยอะค่ะเป็นลูกครึ่งนะคะแล้วก็มาด้วยกันก็ตอนแรกก็ไปทำงานเป็นบัสเซอร์แล้วก็ทำร้านอาหารไปด้วยร้านอาหารญี่ปุ่นก็ทำสลับกันไปแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะมาทำงานคือเราอยากได้งานกอล์ฟเมนเราอยากได้งานราชการสิ่งที่เราทำความเข้าใจกันครับว่าทำไมน้องส้มถึงเลือกมาเป็นนิวยอร์กเนชั่นแนลการ์ดรีคูเตอร์นะคะเป็นจำได้เลยรีคูเตอร์เป็นสตาร์ทเจอร์เป็นคนเกาหลีอะค่ะซึ่งพอเราเนี่ยเราเป็นคนไทยด้วยคำที่ว่าเราเป็นเอเชียใช่ไหมคะเขาก็แบบช่วยเหลือเราดีมากแต่ตอนไปสอบเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะก็คือเหมือนกับเธอก็คิดแค่ว่าถ้าสอบแล้วได้ก็ไปต่อนะถ้าสอบแล้วไอ้แอสแบบเนี่ยถ้าไปถ้าสอบแล้วมันไม่ได้ก็ช่างมันคงไม่ใช่ทางเราแล้วกันก็ต้องไปหาทางอื่นเอาอะไรอย่างนี้เสร็จก็ไปสอบมันได้แต่ว่าพอเราเป็นจีนการ์ดเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดด้วยนะคะว่างานเราจะไม่มีโอกาสได้เรื่องได้ที่เราไม่ต้องไปทำคะแนนอะไรสูงสุดเพราะว่าอย่างคนอเมริกันที่เนี่ยเวลาเขาสอบเขาก็จะต้องแบบคือเขาจะมาคุยกันแบบก็แบบขอคะแนนเขาต้องได้แบบท็อปเพื่อที่ว่าจะไปแบบจีนแฟนซี่แมนหรือว่าไปแบบฟรอนต์แต่ว่าถ้าคนที่เป็นจีนการ์ดเนี่ยยังไงก็ตามมันต้องไปสอบใหม่ถ้าจะอยากได้งานที่ดีขึ้นคือตัวเองเนี่ยก็คือเป้าหมายเลยค่ะเป้าหมายที่อยากได้งานซิวิเลียนที่ที่มันเป็นแคริเอร์ค่ะก็เอนลิสต์เข้าไปเป็น
ตอนแรก MOS แรกก็คือเป็นโลจิสติกเป็น92 Alpha นะคะก็คือเป็นซัพพลายแต่ว่าเป็นโลจิสติกซัพพลายแล้วก็เอลลิสเนี่ยมกรา15โอ้โหก็มาถึงก็เนี่ยค่ะก็คิดว่าเราก็ยกจานอยู่ในร้านอะไรเงี้ยมันก็แบบหนักหนาเราก็นึกแบบน้ำเราหน้าจะลองเนาะอะไรเงี้ยคือแบบว่าลองไปดูแล้วกันเสร็จได้ก็จะได้ลองหางานเพราะว่าคือชีวิตที่นิวยอร์กเนี่ยค่าของชีพมันสูงสูงใช่ใช่ใช่ค่ะก็เรื่องนึงอยากได้งานอยากได้เบเนฟิตอะไรเงี้ยก็อ่ะลองก็ไปปัจจุบันน้องส้มเขาทำงานอะไรอยู่ก็คือเล่าก่อนเรื่องงานใช่เราก็ไปหลังจากกลับมาจากเบสิกเทรนนิ่งนะคะกลับมาจากเบสิกเทรนนิ่งกลับมาจาก AIT แล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือต้องกลับมาทำงานเดิมแต่ว่าใจเราก็ไม่อยากกลับไปทำงานเดิมแล้วงานที่ทำตอนนั้นเนี่ยมันเป็นทำอยู่ที่แอร์พอร์ตเป็นโฮสต์สายการบินอยู่แบบเป็นกราวค่ะก็คือเหมือนกับดูแลผู้โดยสารที่เราประมาณนั้นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นเวสเป็นโฮสต์อะค่ะซึ่งก็เราก็ไม่อยากกลับไปละก็พยายามไปหางานใหม่มันก็เป็นช่วงแบบพอช่วงหนึ่งที่เรากลับมาจากเบสิกก็พยายามสอบพวกงานราชการอะไรแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TSA บ้างเป็น Custom Border บ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยอันนี้เล่าได้มั้ยคะเอาตรงเล่าได้ฮะก็คือแบบเขาจริงก็ไม่อยากให้มันมีแบบข้อเสียหายกับหน่วยงานของเขาแต่ว่าอันนี้เรื่องที่เราไปเจอในฐานะที่เราเป็นประสบการณ์เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงเอเชียซึ่งแบบมันอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่อาจจะมาที่ประเทศนี้เราก็เจอคือตัวเราเองอ่ะไม่เคยเรียนเมืองนอกนะคะไม่ได้มีดีกรีอะไรเมืองนอกเราก็คือใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยก็คืออ่านจบปริญญาตรีเนี่ยจบตอนแรกจบที่อักษรจุฬานะคะแล้วก็ไปต่อโทที่ศิลปากรคือเราไม่เคยเรียนเมืองนอกแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษจัดเป็นอเมริกันแอคเซนต์หรือว่าอะไรเหมือนคนที่เขาเกิดเมืองนอกอะไรเงี้ยนะคะก็คือพูดภาษาไทยหนูไม่ได้พูดภาษาไทยชัดเหมือนกับหนูไม่ยังก็คือภาษาอังกฤษก็คือตามแบบที่เราก็ใช้แต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบเรียนโรงเรียนอะไรแบบนี่เหรอไหมคะแต่ว่าเก่งครับขอบคุณมากไม่ได้เก่งหรอกค่ะคือว่าอันนี้ที่ไปเจอเนี่ยคือเราคิดว่ามันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยคือเหมือนเราไปเจอ discrimination ค่ะในองค์กรนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกับว่าผู้หญิงคือเราเป็นผู้หญิงแล้วเราเป็นผู้หญิงเอเชียมันจะเจอเรื่องที่ว่าบางทีเหมือนแบบเราไปเจอคนที่แบบไม่ชอบเราหรือว่าคิดว่าเราแบบมันมีอยู่พูดภาษาด้วยแบบอาเซียนนะอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้ค่ะก็พยายามสมัครงานราชการใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันก็ไปสอบมันจะมีพวก civil test civil service test civil exam ใช่ไหมคะก็สอบจริงๆส่วนตะวันเนี่ยมาที่นี่ตอนอายุเยอะแล้วคือ30กว่า33ก็คือเข้าไปในกาดเนี่ยปีสุดท้ายสุดท้ายที่อายุมันจะแบบว่าเกณฑ์ใช้เนี่ยนะคะก็คือได้ก็อาจก็อยู่อาศัยว่าอาจจะคือเราอาจจะไม่ได้ว่าตัวเองหน้าเด็กเนาะยังไม่เชื่อเลยว่า30เนี่ยสามสิบกว่าแล้วประมาณแบบ30กว่าแล้วแต่คนไม่ค่อยแบบเชื่ออะไรค่ะก็เอาไปสอบทีนี้ก็ไปได้งานเนี่ยมันเป็นงานคือข้อดีของการที่มีซิติเซนชิพเนี่ยทำให้เราสามารถไปสมัครงานราชการได้งานปัจจุบันที่ทำก็คือเป็นcorrection นะคะcorrection เนี่ยคือยูนิฟอร์มมันจะเหมือน PD อะค่ะก็คือเคยดูเรื่อง blue blood ใช่ไหมคะ blue blood blue blood มันก็จะมีแบบก็มี NYPD ใช่ไหมคะเป็นงานซิตี้อะค่ะ NYPD NY collection ก็คือเหมือนกับเราทำงานในคุกอะค่ะที่ไรเป็นผู้คุมห้องใช่เป็น collection officer ค่ะก็จริงๆก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้หยุดนิ่งอะค่ะก็พยายามดูว่ามีโอกาสอะไรที่จะไปต่อได้ก็จะหาสอบไปเรื่อยๆค่ะส่วนงานที่ทำปัจจุบันก็collection officer อยู่ที่ไรเซอร์นะคะคอมมานด์ที่ไรเซอร์ไอแลนด์ค่ะก็แต่ส่วนตัวเนี่ย personality ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบสุภาพแบบว่าบางอย่างการไม่เป็นคนคือไม่ได้เป็นคนแบบว่าลุกแบบไม่ได้ลุกทับหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าสุดยอดเลยฮะแบบมันมาแบบมาจากแบบไม่มีประสบการณ์ในอเมริกาแล้วเราตัวเองก็ดันตัวเองขึ้นมาจนถึงแบบคือไขว่คว้าแล้วก็ไม่หยุดอะฮะคือแบบสุดยอดเลยครับสุดยอดแต่มันหยุดไม่ได้อะค่ะพี่จ๋าเพราะว่าคือเรามาที่เนี่ยคือเราไม่ได้เหมือนกับคือเราเป็นคนที่เหมือนกับไม่จะพูดว่าไงเนาะเหมือนกับไม่ชอบอะไรง่ายๆหรือเปล่าคือก็เหมือนกับคืออยากทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะคือเราก็เลยเหมือนกับว่าพยายามคิดว่าเราต้องหาทางด้วยตัวเองคือเราไม่ได้คิดว่าเราแบบอยากจะคือมันไม่ใช่ชีวิตเหมือนกับที่แบบเหมือนกับว่ามาก็ต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองแล้วก็คิดว่าถ้าเรา
เรามาเนี่ยอายุเราไม่ได้แบบน้อยๆเหมือนกับ18 19อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามที่จะแบบพุชตัวเองให้มันไปในที่ได้แบบนั้นนะคะประมาณนั้นค่ะแล้วก็เหตุผลที่เลือกมาเป็นทหารหรือว่ากาศเนี่ยคือตอนนั้นเลยเนี่ยอยากได้ citizenship เพื่อที่จะได้ไปทำงานใน civilian world ค่ะต่อยอดถามแบบไม่มีสคริปต์เลยครับถามน้องเขาแบบน้องเขาก็ตอบแบบตรงๆเลยครับกับการที่ว่าเป็น National Guard หรือว่าเป็น New York Guards เนี่ยเมื่อทางกองทัพได้โทรไปถามน้องเขาว่าผมขอ Activate ตัวคุณได้ไหมเพื่อมาช่วยสู้กับเจ้าโควิด19คุณลองคิดดูสิครับว่าน้องเขาจะตอบว่ายังไงมันเป็นความน่ากลัวยิ่งเมื่อเดือนก่อนเนี้ยนิวยอร์กเนี่ยเจอหนักเลยแต่น้องเขาก็ยังลุกขึ้นไปสู้เจ้าโควิด19รู้ทั้งรู้ว่าอันตรายมาฟังกันครับว่าการสัมภาษณ์ระหว่างผมกับน้องส้มจะมันมากแค่ไหนนักเล่าการจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้มีโอกาสทำงานจริงๆถ้าไม่ได้ดีพลอยแต่ถ้าดีพลอยเนี่ยก็จะต้องทำให้ได้อย่างนี้ค่ะส่วนตัวเนี่ยยังไม่มีคอมแบบเอ็กซ์เพรียนก็คือยังไม่เคยดีพลอยนะคะได้รับ activate เนี่ย activate มา3รอบแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกที่ activate ก็คือมันมีระเบิดที่มาทับบ้านใช่ไหมคะระเบิดซีรีส์บอมที่มาทับบ้านยอร์คนิวเจอร์ซีย์อะค่ะตั้งประมาณปี17ถ้าจำไม่ผิดนะหนูจำปีไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอีกก็นะคะมันจะมีซีรีส์บอมที่นิวยอร์กกับมันนิวยอร์คนิวเจอร์ซีย์เสร็จแล้วเขาก็เลย activate การใช่ไหมคะ activate การมันมีแบบระเบิดนะทีนี้ยูนิตก็เลยส่งมาว่าเขาต้องการคนนะแบบ activate คนอะไรเงี้ยทำมิชชั่นนี้ก็เราก็เลยบอกว่างั้นเราไปแบบด้วยความภูมิใจเราก็รีบบอกเจ้านายเลยว่าฉันแบบมีมิชชั่นนะอะไรเงี้ยมันเป็นครั้งแรกของการได้รับการ activate อะค่ะไม่นานค่ะสถานการณ์มันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็นะครั้งแรกนะคะสนุกเลยนะครับเนี่ยสนุกค่ะครั้งนั้นก็แบบได้ถือแบบคือเขาก็อัพไฟแบบอาวุธให้เงี้ยนั้นหนูก็ได้ M4 มาถือแบบก็ชอบมากส่วนตัวชอบจ๋ายังไม่เคยถือเลยฮะ M4 ชอบ M4 คือจริงๆชอบแบบคือเป็นคนแบบคือเราดูเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์เราอะมันดูแบบไม่ค่อยมีคนเชื่อว่าแบบว่าเราจะยิงได้ในเงี้ยสมมุติแบบถือโอเคประมาณนั้นก็อ่ะครั้งที่2คือมันมีพายุหิมะใช่เราก็เหมือนกับไปเราก็ไปช่วยเขาเหมือนแบบช่วยเขาในรอบนอกของนิวยอร์กซิตี้นะคะมันจะเป็นพายุเหมือนอัพสเปรดอะค่ะพายุมันประมาณนั้นก็ไปช่วยเขาแล้วก็ครั้งที่สามก็เป็นเลกอันทาริโอนะคะเลกอันทาริโอเนี่ยมันจะมีฝรั่งอะค่ะครั้งนั้นก็ไปช่วยอยู่อัพสเปรดไม่มีอะไรก็เป็นจอยมิชชั่นสนุกค่ะเหมือนกับไปได้ไปช่วยผู้คนแบบแล้วก็คนที่อัพสเปรดเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะชอบแบบเหมือนกับเวลาเห็นแบบมิลิเตอรี่ในตอนนี้เขาจะแบบ very respectful ค่ะเขาจะแบบว่าชอบแล้วเขาจะ appreciate เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งที่สี่คือโควิดมิชชั่นค่ะครั้งนี้ก็ที่มาตอนนี้ก็คือเพราะว่านิวยอร์กซิตี้เนี่ยมันเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่สุดของการที่แบบเขา activate national guard ค่ะคือทั่วทุกรัฐนะคะคือมันเป็นครั้งที่ใหญ่สุดของการ activate guard ส่วนสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็เอาตรงๆเล่าเรื่องมิชชั่นนี้คือตอนแรกเลยที่เราได้รับโทรศัพท์จากยูนิตเราว่าเขาต้องการคนนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่แม้แต่ครอบครัวยังไม่กล้าบอกเลยค่ะคือก็เขาบอกเราว่าคือครอบครัวเราที่เมืองไทยถูกไหมแต่แบบที่เราไม่กล้าบอกเลยนะตอนแรกเขาบอกว่าเขามีคนอ่ะแบบจะมาไหมเขามีคนอ่ะแต่เขาอยากให้เรามาแบบทำหน้าที่แบบนี้นะแบบเหมือนกับเก็บศพนี่ก็ว่าค่ะคือเหมือนกับว่าให้มาทำแบบคือเขาขาดตรงเนี้ยเขาบอกเขาขาดตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นอะไรช่วยคือโฟมเนี่ยเขาไม่ทันได้ข่าวใช่ไหมคะที่เขาไม่ทันจริงๆแล้วเหมือนก็แบบอยากให้มาช่วยเหมือนกับว่าเวลาคนตายใช่ไหมคะเขาต้องมีแบบ release paper ออกมาคืออยากให้มาช่วยตรงเนี้ยแต่มันก็คือการที่ช่วยแบบมันก็ต้องมีคอนแทคกับแบบว่าเหมือนกับนั่นแหละเก็บคนตายเก็บศพอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกนั่นเป็นคำพูดแรกที่เราได้ยินแต่ว่าเราก็แบบนึกแล้วแหละว่าเอาวะแบบมันหน้าที่เราเนาะอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ตอบกลับเขาไปว่าเออเย็น yes. แบบฉันตายตอบไปเลยค่ะว่าเย็นแต่ว่ายังไม่กล้าคุยกับครอบครัว
คือว่าคือไม่รู้จะพูดว่ายังไงกับครอบครัวค่ะคือมันไม่กล้าพูดนะคะเพราะว่าถ้าไปพูดยังไงทุกคนเขาก็กลัวกันหมดอะไรเงี้ยเราก็กลัวไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวแต่เราก็คิดว่าคือพี่จะให้หนูคิดยังไงดีหนูไปทำงานในคุกมันก็เสี่ยงแบบไม่เสี่ยงทางนั้นมันก็เสี่ยงทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแยกไปแต่พอดีพอมาแล้วจริงๆอ่ะไอ้มิชชั่นนั้นเนี่ยคือเขากลายเป็นว่าอาจจะเป็นเรื่องความเสี่ยงหรืออะไรเขาก็เลยซื้อจ้างเขาเลยไปหาแบบเอาซอสอะค่ะตัวเราเนี่ยตอนนี้ก็เลยเหมือนกับพอมาวันแรกก็ไม่ต้องไปอันนั้นก็กลายเป็นว่าเขาโยนเรามาอีกที่นึงก็ตอนเนี้ยที่ทำอยู่เนี่ยก็คือเหมือนกับช่วยรอ enforcement เราดูแลไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นฟิลฮอสปิตอลอะค่ะคือมันจะมีเฟสทั้งหมดอะประมาณคิดว่าหนูจะไม่ผิดนะมันจะมีแบบ4เฟสของอันเนี้ยในที่เนี้ยแล้วเหมือนกับตอนเนี้ยมันเป็นท่านที่ว่าจะเปิดเมืองใช่ไหมคะครับจะเปิดเมืองอีกครั้งเนี้ยเขาก็จะดูกันว่ามันจะมีคนกลับมาติดเยอะไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยคือเขาก็มีสถานที่แบบไว้เป็นฟิลฮอสปิตอลอะค่ะที่พร้อมที่ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็จะมีไว้รองรับผู้ป่วยแบบเนี้ยค่ะเหมือนที่เซอร์วิสเซ็นเตอร์ค่ะแต่ว่าเซอร์วิสเซ็นเตอร์ปิดไปแล้วครับค่ะค่ะก็เหมือนกับทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับเนี่ยช่วยเขาดูตรงนี้มันยังไม่ได้แอคทีเวทไซต์เนี่ยมันยังไม่ได้แอคทีเวทไซต์งานจริงๆแต่ว่าเหมือนเราก็คือพร้อมต้องดูแลเพราะมันมีมูลค่าค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าอนาคตที่มันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ก็คือเหมือนเราก็เฝ้าระวังไปก่อนซึ่งมันก็ไม่ยากค่ะค่ะแต่ตอนแรกที่มาเนี่ยคือจะโยนไปแบบเก็บศพเลยแหละก็คิดว่าเราก็ถามไปว่าเราตีแบบมี PPE ให้ไหมเขาบอกก็มีอะไรเงี้ยก็ทำมาที่นี่ก็เจอคนที่ทำตรงนั้นนะคะก็ถามว่าเป็นยังไงเขาก็บอกโอ้โหแบบไนแมร์มากค่ะเพราะว่าก็ไนแมร์เพราะว่าเหมือนกับว่าต้องดีลกับแบบมันก็จะเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเห็นคือคนที่เขาเสียชีวิตอะมันก็คือถึงจะเป็นคนละเรสกันหรือว่าอะไรกันเขาก็คือเป็นคนที่แบบเป็นคนในนิวยอร์กซิตี้เป็นคนที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของนิวยอร์กซิตี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นคนที่แบบในชีวิตประจำวันเหมือนกับเป็นคนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันแล้วเหมือนครั้งนี้คือนิวยอร์กซิตี้แบบมันเป็นส่วนเป็นครั้งที่แบบแย่มากๆค่ะมันเศร้ามากอะไรเงี้ยค่ะครับประมาณนั้นค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะก็รอว่าเปิดแล้วก็หวังว่ามันจะไม่กลับมาแบบเดสเลทแบบสูงอะไรแบบนี้นะคะครับที่ประทับใจที่ว่าเป็นกาดแล้วได้ช่วยนิวยอร์กซิตี้ไหมก็คือส่วนตัวเนี่ยเพราะเราเป็นนิวยอร์กกาดใช่ไหมคะเราก็คิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเมืองของเราอะไรเงี้ยเราก็พร้อมนะคะที่เราจะแบบเราก็พร้อมนะคะ wow. ที่เราจะต้องแบบว่าทำหน้าที่ตรงนี้ตรงนี้เราก็ดีใจค่ะไม่ว่าจะอะไรก็คืออย่างน้อยในขึ้นชื่อว่าเราเป็นนิวยอร์กนะใช่ไหมการก็พอเมืองเรามันคือปัญหาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่ามันจะแบบว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะ oh. มิชชั่นเฟิร์สค่ะมิชชั่นเฟิร์สงั้นพี่ต้องเรียกว่าฮีโร่ส้มแล้วนะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ฮีโร่ละมีอีกหลายพี่แต่คือหนูยังไม่กล้าเรียกตัวเองตรงนั้นหรอกเพราะว่าต้องดูนะคะว่าแบบคือมีคนอีกหลายคนใช่ไหมคะที่แบบอย่างคนที่แบบแอคทีฟหรือว่าอินฟันทีแมนที่เขาไปลบแบบสิ่งที่เราทำมันยังเทียบไม่ได้กับคนที่เขาแบบเสียสละน้องส้มไม่ต้องถ่อมตัวครับเพราะว่าถ้ามาจากพี่เพราะพี่ผ่านตรงนั้นแล้วพี่เรียกฮีโร่ส้มได้ครับ What we do here is go back, 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 back.